สวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้เช้าวันที่10กันยายนนะเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของ g p j p y นะครับวันนี้ผมมองว่ามันน่าจะมีการดันลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะหาจังหวะเซลล์นะเนื่องจากว่าราคามีการทำโครงสร้างชัดเจนเนาะลงมาทำโลรดีเท,ทสขึ้นมานะครับทำแนาตาวต้านลดลงมาดีเทสโลได้ซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดจะเล่นเซลล์เนี่ยอาจจะหาจังหวะเซลล์ลงมาต่ำกว่าแนวรับตรงนี้ได้เลยนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะน่าจะลงได้นะครับเป็นเรื่องของ GJ เนาะง่ายๆนะ ของทองคำเช้าวันนี้ด,ดูทางเฟมเดฟทางเฟมเดผมมองว่ายังน่าจะขึ้นต่อได้แต่ยังไม่รู้ว่าจะบายจังหวะไหนนะครับถ้าเกิดจะบายเนี่ยอาจจะเป็นโซนประมาณตัวโซนนี้นะผมว่าก็น่าจะเล่นได้นะครับแล้วก็เราอาจจะไปตั้ง t p อยู่ที่น่าจะเป็น ข้างบนโซนนี้น่าจะพอเก็บกำไรส,สั้นๆได้นะอยู่ที่ประมาณ60ปิ๊บเนาะก็ถือว่าเป็นโซนที่น่าสนใจนะครับบายข้างบนนี้เหตุผลที่เป็นวันนี้เพราะมันเป็นโซนที่ราคาสามารถทะลุโซนทั้งหมดไปได้แล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะขึ้นได้ซ้ายมือก็เป็นโล่งๆแล้วเนาะมันจะขึ้นมาวิกฟิลได้นะครับประมาณนี้สั้นๆง,ง่ายๆได้ใจความครับ